จากที่ประชาชนชาวนาเนี่ยเขาได้ 20,000 ในรัฐบาลลุงตู่แต่เงินก้อน 20,000 ในรัฐบาลลุงตู่เนี่ย 20,000 คืออะไร 20,000 คือมาจากไร่ละ 2,000 ไม่เกิน10ไร่ชาวนาเขาจะได้คนละไม่เกิน 20,000 บาทบางคนมี10ไร่ก็ได้ 10,000 บาทนั่นแหละอันนั้นเนี่ยลุงตู่เขาให้มา8ปีเพราะว่ามันมีโครงการในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพข้าวเพราะฉะนั้นชาวนาเขาจะได้เงินสดไปแล้วเงินสดของชาวนาเขาจะเอาไปไถไปหว่านไปพัฒนาพันธุ์ข้าวไปซื้อปุ๋ยซื้อแกลบอะไรก็เรื่องของเขานี่คือโครงการที่รัฐบาลลุงตู่เนี่ยทำไว้และรัฐมนตรีที่ทำตอนนั้นเฉลิมชัยศรีอ่อนซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรจากประชาธิปัตย์และรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องนี้คือจุลินลักษณวิศิษฏ์เป็นหัวหน้าประชาธิปัตย์ตอนนั้นและฉันเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีพาณิชย์ฉันจึงรู้ดีทุกอย่างปรากฏว่ามีส.ส.หน้าบานบานคางเหลี่ยมๆคนนึงอะไปทำคอนเทนต์โดยไม่รู้สี่รู้แปดไปทำคอนเทนต์ไม่รู้สี่รู้แปดไปโฆษณาบอกว่าโอ้ยได้ปุ๋ยคนละเคิงได้เงินหมื่นเขาประชาวนาเขาเลยบอกว่าเงินหมื่นคู่บ่ได้ก็มึงอะเอาไปหมดแล้วมูสูนั่นแหละมูสอสอนั่นแหละเพื่อไข่นี่แหละมูสูเนี่ยเอาไปอะขอดไปจะทำดิจิตอลวอลเล็ตแล้วก็แจกบ่ได้สักเตียก็บ่ได้แจกก็ผิดกฎหมายอยู่นั่นแหละแล้วก็ไปยกเลิกโครงการลุงตู่ลุงตู่กูให้มานี่8ปีนี่4ปี5ปี8ปีนี่ได้นี่ไล่ละ 2,000 แล้วกูได้นี่ 20,000 กูได้คนละ 20,000 20,000 ก็พวกมึงนี่แหละขอดไปหมดแล้วก็มึงก็จะให้กูซื้อปุ๋ยซื้อปุ๋ยกูไม่ได้ปุ๋ยฟรีเด้มึงไม่ได้แจกปุ๋ยให้กูฟรีเด้มึงให้กูไปซื้อของปุ๋ยเจ้าสัวนั่นน่ะกูต้องไปซื้อปุ๋ยเจ้าสัวมึงถึงจะให้กูชาวนาดาสสอีสานจังหวัดอะไรสักอย่างนึงอ่ะอุ้ยโดนด่าหน้าหุบไปเลยมันเป็นสสเขาให้เป็นผู้แทนคือไปทำแทนประชาชนมึงไม่จะไปทำแทนเจ้าสัวเขาให้มึงไปเป็นผู้แทนเขาไม่ได้ให้มึงเนี่ยไปเป็นตัวแทนของพวกรักพ่อค้าปุ๋ยเขาให้เข้าสภาไปเนี่ยเป็นผู้แทนประชาชนบ่แมนที่จะไปพูดแทนไอ้พวกที่เป็นเจ้าของปุ๋ยเขาให้ไปดูแลพี่น้องเกษตรกรบ่ได้ให้มึงไปทำคอนเทนต์ปลูกข้าวปลูกหน้าโดยที่มึงนี่ทำคอนเทนต์ออกแต่ TikTok ทำคอนเทนต์ออก TikTok แล้วทำโปรโมทรัฐบาลโปรโมทนโยบายแล้วมึงก็ไม่เข้าใจนโยบายเข้าใจบ่อีละม่วงหน้าหานเข้าใจบ่อีเพิ่นอีพ่อนเข้าใจบ่เลือกเป็นสสเนี่ยประชาชนอยากจะเลือกไปเป็นตัวแทนเสาหน้าตัวแทนประชาชนให้มึงเนี่ยไปพูดแทนในสภาผู้แทนราษฎรบ่แมนให้มึงไปพูดทำหน้าที่แทนเจ้าสัวมึงจะขายซาลาเปาด้วยบ่ช่วยเจ้าสัวขายปุ๋ยมึงจะช่วยมึงไปช่วยไอ้เจ้าสัวเนี่ยขายซาลาเปาด้วยบ่ขายปุ๋ยมาพ่อสาขายซาลาเปาให้เจ้าสัวไปซาลาเปามันขายบ่ได้นั่นน่ะติ๊งนังเอารับซาลาเปาด้วยมีข้าวปุ๋ยแถมค่ะมึงจะขายปุ๋ยแล้วก็มึงขายซาลาเปาแน่แหมมึงจะทำแต่คอนเทนต์หลายนะมึงน่ะมึงดูนะภาคเศร้าหน้าน่ะแห่งสักลากด้วยนั่นน่ะเงินมันก็ได้ปุ๋ยคนละคนก็ได้ได้พ่อได้แม่มึงเลยหน้าได้พ่อใหญ่แม่ใหญ่มึงเด้เงินหมื่นบ่ได้อีหอยหลอดมันมีความรู้ข้อมูลช่วงเกษตรช่วงกระสอยอะไรต่างๆก็ควรจะฮู้กฎหมายกฎหมดอะไรก็ควรจะฮู้นโยบายรัฐบาลรัฐเบิงอะไรอ่ะไม่ใช่ให้เศร้าหน้าลูกก็มึงเป็นผู้แทนมึงควรสิลูกมากกว่าเศร้าหน้าบ่แม่นให้เศร้าหน้าลูกมากกว่ามึงเข้าใจบ่อีเบิงอีพวกนี้มันได้พ่อได้แม่มันมาคอยว่าวว่าสอสออีสานผู้หนึ่งคอยไม่ได้ว่าวซื้อผู้ใดเด้ถ้ามึงห่อนโตกูจะด่าไปถึงพ่อมึงนั่มไอ้หน้าบากนั่นน่ะกี่ข้าทักษิณนั่นน่ะมึงห่อนโตกูจะด่าสิไปทำเนี่ยกูจะด่าไปถึงพ่อถึงแม่มึงเลยพ่อแม่มึงเนี่ยพ่อมึงเป็นอดีตสอสอที่ใส่บ่ได้นั่นมึงมาได้ห่อนโตมึงห่อนโตกูจะด่าสื่อพอมึงมากเลยเธอรัฐบาลชุดนี้เขาพยายามในการที่จะแหกกฎหมายแหกระเบียบเพื่อที่จะ
เอาดิจิตอลวอลเล็ตมาให้ได้โดยที่เอาเงินไปกองไว้ท้ายปีเพื่อที่จะผลักดิจิตอลวอลเล็ตทั้งที่รัฐบาลรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่สามารถทำได้จริงๆเพราะมันผิดกฎหมายเขาไม่คือถ้าทำดิจิตอลวอลเล็ตโดยที่ผิดๆไปแบบนี้นะมันจะมีนายกรัฐมนตรีติดคุกนะและมันจะมีรัฐมนตรีคลังติดคุกนะจากที่อยู่ตลาดหุ้นดีๆมาเป็นรัฐมนตรีคลังนี่มึงติดคุกเพราะเรื่องนี้เลยนะจริงๆแล้วการที่เขาจะต้องดูแลประเทศชาติในภาวะที่สภาพเศรษฐกิจหรือสภาพหนี้ครัวเรือนประชาชนมีสูงแบบนี้มันจะต้องเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปเป็นระยะมันไม่ใช่ไปรอกระตุ้นเศรษฐกิจโดยดิจิตอลวอลเล็ตกองเดียวเท่านั้นและดิจิตอลวอลเล็ตก็ไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นผ่านบล็อกเชนมันผ่านระบบของตัวแอปมันไม่ได้ผ่านเงินสดเพราะฉะนั้นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีที่สุดมันต้องสม่ำเสมอออกมาเป็นล็อต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 ตั้งแต่ไตรมาสแรกไตรมาสที่2ไตรมาสที่3นี่ลอกเข้าไปจะสิ้นปีจะลอกไตรมาสที่4แล้วยังไม่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรออกมาเลยมีแต่การไปเอาเศรษฐกิจจากประชาชนทั้งนั้นมีแต่การเอาเศรษฐกิจจากงบหลวงงบรัฐบาลที่กองอยู่ทั้งนั้นยังไม่ได้มีการทำกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อประชาชนปากท้องประชาชนเลยตอนนี้ราคาของขึ้นราคาแพงหมดเธอรู้ไหมว่าตอนนั้นแม่ค้าส้มตำร้องจ้าเธอรู้ไหมแม่ค้าส้มตำตอนนี้กระอักกระอ่วนมากเลยนะแม่ค้าส้มตำเลือกเสื้อแดงมาหมดเลยนะตอนนี้แม่ค้าส้มตำร้องจ้าทำไมร้องจ้าผงชูรสขึ้นราคาผงชูรสค่อนขึ้นราคาแล้วก็ไม่ใช่แค่ผงชูรสขึ้นราคาหลายอย่างมันก็ทาเลทขึ้นราคาเพราะการไปประกาศเรื่องค่าแรงเพราะการไปประกาศเรื่องนั่นเรื่องนี่แล้วอีกอย่างหนึ่งรัฐบาลเนี่ยไม่มีเสถียรภาพในเรื่องเกี่ยวกับทางภาวะเศรษฐกิจ